นาคทัตตะสูตรว่าด้วยภิกษุไม่ควรบินทบาทเกินเวลาสมัยหนึ่งท่านพระนาคทัตตะพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกสลสมัยนั้นแลท่านพระนาคทัตตะเข้าไปสู่บ้านแต่เช้าตรู่และกลับมาหลังเที่ยงครั้งนั้นแล เทวดาผู้สิงอยู่ในแนวป่านั้นมีความเอ็นดูใครประโยชน์แก่ท่านพระนาคทัตตะใครจะให้ท่านสังเวชจึงเข้าไปหาถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านด้วยคาถาว่าท่านนาคทัตตะท่านเข้าไปแล้วในการและกลับมาในกลางวันท่านมีปกติเที่ยวไปเกินเวลา คลุกคลีกับคฤหัสส์่อยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาเราย่อมกลัวพระนาคาทัตตะผู้ขนองสิ้นดีและพัวพันในสกุลทั้งหลายท่านอย่าไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทำซึ่งที่สุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคาทัตตะเป็นผู้อันเทวดานั้นให้สังเวช ถึงซึ่งความสลดใจแล้วแลจบนาคทัตตะสูตร